คาร์ลอสเควาลาดผลตรวจโควิดเป็นบวกแต่เจ้าตัวไม่เชื่อมีรายงานข่าวจากประเทศเม็กซิโกแจ้งว่า ศึกสแชมป์โลกวันที่23ตุลาคมที่ City เม็กซิโกซิตี้สเาวุ่นเสียแล้วหลังจากคารอสกัวลาดอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC ที่กำลังจะขึ้นล้างตาและชิงแชมป์โลกคืนจากเจ้าของตำแหน่งคนปัจจุบันฮวนฟานซิกโกเอสตาดาและทางแม็กซิโมฟอรเรแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ IBO คู่ชิงของฮูลิโอซีซ่ามาร์ติเนสมีผลตรวจโควิด COVID เป็นบวกเหมือนกัน อย่างไรก็ดีทั้งสองต่างยังไม่ปักใจเชื่อโดยเฉพาะคารอสโคเวลารเนื่องจากทั้งคู่ไม่มีอาการและก็ไม่มีทีมเทนเนอร์คนใดมีผลตรวจเป็นบวกเลยสักคนเดียว โดยเฉพาะเควารนั้นระบุว่าคนในครอบครัวของเขานั้นก็ไปตรวจมาแล้วเช่นกันและไม่พบว่ามีใครมีผลตรวจเป็นบวกเลยดังนั้นนักชกทั้งคู่ถึงเรียกร้องให้มีการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเชื่อว่าผลการตรวจครั้งแรกนั้นเป็นบวกลวงหรือเฟลโพซิทีฟอย่างไรก็ดีรายงานข่าวยังแจ้งว่าขณะนี้โปรโมเตอร์ผู้จัดก็ได้เริ่มมองหาคู่ชกสำรองของทั้งคู่เอาไว้บ้างแล้ว หากว่าผลการตรวจซ้ำของทั้งคู่ยังเป็นบวกเช่นเดิมก็จะต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้ท้าชิงคนใหม่ต่อไปนั่นเอง